สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับโง่มาตั้งนานของหกอย่างนี้ห้ามแช่ในตู้เย็นเด็ดขาดนอกจากไม่รักษาให้อยู่นานๆแล้วยังทำลายให้เสียของอีกด้วยตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเก็บอาหารให้มีอายุนานกว่าเดิมและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารอยู่6อย่างไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราและสารพิษที่เป็นผลเสียต่อร่างกายได้แล้วอาหาร6อย่างที่เราพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างได้ดูกันเลยข้อ1ขนมปังจะทำให้เนื้อขนมปังแข็งแห้งและไม่อร่อย2หอมหัวใหญ่เพราะจะทำให้เกิดความขื่นไม่กรอบส่งผลให้หอมหัวใหญ่เละและขึ้นราเน่าเสียได้3กระเทียมจะทำให้ชื้นและขึ้นราหรือบางทีงอกใหม่ขีดเป็นต้นเลยนะคะ4มะเขือเทศถ้าเอาไปแช่จะเสียรสชาติเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าใครเอาไปแช่อยู่ให้นำออกไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงผิวและรสชาติของมะเขือเทศก็จะกลับมาเหมือนเดิม5น้ำมันมะกอกห้ามแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่มันจะจับตัวเป็นก้อนวิธีเก็บคือเก็บให้พ้นแสงแดดก็เพียงพอแล้ว6น้ำผึ้งถ้าได้รับความเย็นจะตกผลึกและข้นน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเพราะไม่เน่าเสียแน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะโง่มาตั้งนานของ6อย่างนี้ห้ามแช่ในตู้เย็นเด็ดขาดนอกจากไม่รักษาให้อยู่นานๆแล้วยังทำลายให้เสียของอีกด้วยตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเก็บอาหารให้มีอายุนานกว่าเดิมและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารอยู่6อย่างไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราและสารพิษที่เป็นผลเสียต่อร่างกายได้แล้วอาหาร6อย่างที่เราพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างได้ดูกันเลยข้อ1ขนมปังจะทำให้เนื้อขนมปังแข็งแห้งและไม่อร่อย2หอมหัวใหญ่เพราะจะทำให้เกิดความขื่นไม่กรอบส่งผลให้หอมหัวใหญ่เละและขึ้นราเน่าเสียได้3กระเทียมจะทำให้ชื้นและขึ้นราหรือบางทีงอกใหม่ขีดเป็นต้นเลยนะคะ4มะเขือเทศถ้าเอาไปแช่จะเสียรสชาติเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าใครเอาไปแช่อยู่ให้นำออกไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงผิวและรสชาติของมะเขือเทศก็จะกลับมาเหมือนเดิม5
น้ำมันมะกอกห้ามแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่มันจะจับตัวเป็นก้อนวิธีเก็บคือเก็บให้พ้นแสงแดดก็เพียงพอแล้ว6น้ำผึ้งถ้าได้รับความเย็นจะตกผลึกและข้นน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเพราะไม่เน่าเสียแน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ โง่มาตั้งนานของ6อย่างนี้ห้ามแช่ในตู้เย็นเด็ดขาดนอกจากไม่รักษาให้อยู่นานๆแล้วยังทำลายให้เสียของอีกด้วยตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเก็บอาหารให้มีอายุนานกว่าเดิมและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารอยู่6อย่างไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราและสารพิษที่เป็นผลเสียต่อร่างกายได้แล้วอาหาร6อย่างที่เราพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างได้ดูกันเลยค่ะ1ขนมปังจะทำให้เนื้อขนมปังแข็งแห้งและไม่อร่อย2หอมหัวใหญ่เพราะจะทำให้เกิดความขื่นไม่กรอบส่งผลให้หอมหัวใหญ่เละและขึ้นราเน่าเสียได้3กระเทียมจะทำให้ชื้นและขึ้นราหรือบางทีงอกใหม่ขีดเป็นต้นเลยนะคะ4มะเขือเทศถ้าเอาไปแช่จะเสียรสชาติเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าใครเอาไปแช่อยู่ให้นำออกไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงผิวและรสชาติของมะเขือเทศก็จะกลับมาเหมือนเดิม5น้ำมันมะกอกห้ามแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่มันจะจับตัวเป็นก้อนวิธีเก็บคือเก็บให้พ้นแสงแดดก็เพียงพอแล้ว6น้ำผึ้งถ้าได้รับความเย็นจะตกผลึกและข้นน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเพราะไม่เน่าเสียแน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ โง่มาตั้งนานของ6อย่างนี้ห้ามแช่ในตู้เย็นเด็ดขาดนอกจากไม่รักษาให้อยู่นานๆแล้วยังทำลายให้เสียของอีกด้วยตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเก็บอาหารให้มีอายุนานกว่าเดิมและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาหารอยู่6อย่างไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดเชื้อราและสารพิษที่เป็นผลเสียต่อร่างกายได้แล้วอาหาร6อย่างที่เราพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างได้ดูกันเลยค่ะ1ขนมปังจะทำให้เนื้อขนมปังแข็งแห้งและไม่อร่อย2หอมหัวใหญ่เพราะจะทำให้เกิดความขื่นไม่กรอบส่งผลให้หอมหัวใหญ่เละและขึ้นราเน่าเสียได้3กระเทียมจะทำให้ชื้นและขึ้นราหรือบางทีงอกใหม่ขีดเป็นต้นเลยนะคะ4มะเขือเทศถ้าเอาไปแช่จะเสียรสชาติเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อและรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าใครเอาไปแช่อยู่ให้นำออกไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงผิวและรสชาติของมะเขือเทศก็จะกลับมาเหมือนเดิม5น้ำมันมะกอกห้ามแช่ตู้เย็นเพราะถ้าแช่มันจะจับตัวเป็นก้อนวิธีเก็บคือเก็บให้พ้นแสงแดดก็เพียงพอแล้ว6
น้ำผึ้งถ้าได้รับความเย็นจะตกผลึกและข้นน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติดังนั้นไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเพราะไม่เน่าเสียแน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะ